มาแล้วครับขบวน517นะก็ออกบ้านไผ่มาแล้วนะแต่ว่าอีก5นาทีนะ417เข้าบ้านหันนะครับกระบวน517นะดูน้ำตรงนี้ก็ยังขังอยู่นะตอนนี้คือลึกกว่าเก่านะลึกมากนะคือเครื่องมันสูบไม่ได้นะเพราะเขาก็ไม่ได้มาซ่อมนะน่าจะเกือบ3อาทิตย์กว่าแล้วนะบางทีมอเตอร์ไซค์เขาก็ไปข้ามกันตรงนู้นตรงที่ผมถ่ายประจำนั่นนะ